คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่หามใหญ่มากคลิกถูกใจข้างล่าง Enjoy กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้อยู่กับผมซีวาร์ดและก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสิ่งประหลาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คนไทยเรามักจะกราบไหว้กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรแปลกๆอย่างเช่นไข่นะครับถ้าใหญ่ผิดปกตินะครับก็จะมากราบไหว้กันหรืออาจจะเป็นซากสัตว์นะที่มีรูปร่างผิดปกตินะครับเคสนี้ก็เป็นน้ำพุครับผมเรื่องราวนะครับมีอยู่ว่าชาวบ้านนับพันคนนะครับแห่มาดูสิ่งประหลาดในรั้วของบ้านหลังหนึ่งที่มีน้ำผุดขึ้นจากดินไหลนองไปทั่วนะครับโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้ประชาชนที่ยากจนได้ใช้น้ำนะครับไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ขออภัยครับรู้สึกจะทำเสียงแบบนี้แล้วมันจะเจ็บคอเหลือเกิน โอเคต่อดีกว่าปกติแล้วกันและเป็นสิริมงคลเพื่อนเจ้าของพื้นที่น้ำผุดกล่าวว่าเห็นสนามหน้าบ้านผิดปกติตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อตรวจสอบพบว่ามีน้ำซึมออกมาจากดินเมื่อลองเอานิ้วไปเขี่ยดูน้ำยิ่งออกมายิ่งขึ้นนะครับจึงได้บอกให้ชาวบ้านมาดูซึ่งคืนก่อนเกิดเหตุตนได้ฝันเห็นยายคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาเข้าฝันบอกว่ายายไม่สบายอยากได้ยาพาราเซตามอลเมื่อตนเดินเข้าไปหยิบเข้ามาให้กลับมาปุ๊บยายก็หายไปแล้วหรือยายอาจมาเข้าฝันและบอกเรื่องยารักษาโรคในขณะตอนเช้าน้ำก็ผุดขึ้นมานะครับก็เรื่องแบบนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับอาจจะมีคนมาเข้าฝันแล้วก็บอกอย่างนี้จริงๆก็เป็นได้นะครับทำให้นึกถึงฝันดังกล่าวและเชื่อว่าน้ำที่ผุดขึ้นมานะครับเป็นยารักษาโรคจึงได้เอาธูปเทียนดอกไม้มาบูชาและขอน้ำไปเก็บไว้เพื่อว่าขอโทษนะครับเพราะเชื่อว่ารักษาโรคได้นะครับชาวบ้านบางคนก็กล่าวว่าเนี่ยมาเข้าคิวรอตั้งนานแล้วตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงก็ยังไม่ได้ตักน้ำไปเลยนะครับบางคนก็นำธูปนำเทียนนำเงินมาถวายเงิน20บาทนะครับใส่ไว้ในถาดดอกไม้คงเป็นบุญของชาวบ้านที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจชาวบ้านที่ตกในสภาวะข้าวยากหมากแพงจึงประทานน้ำศักดิ์สิทธิ์มาให้รักษาโรคแก่คนยากคนจนนะครับโดยชาวบ้านครับก็ต่างลุมล้อมเพื่อขอตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปบ้านนะครับในขณะที่น้ำใต้ดินก็ผุดขึ้นมาตลอดเวลาชาวบ้านที่นั่งรอน้ำผุดขึ้นก็อยู่ๆนะครับก็มีฟองน้ำและฟองอากาศนะครับเมื่อชาวบ้านร้องขอให้แสดงปฏิหาริย์ไหนทำอีกสินะครับก็จะมีปฏิหาริย์มีฟองอากาศผุดขึ้นมานะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถึงข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเขาจะว่ายังไงต่อนะครับจากที่ได้ยินเรื่องราวมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับก็เลยเดินทางไปที่เกิดเหตุเพื่อไปขอเก็บตัวอย่างน้ำแต่ทันทีที่เข้าเดินไปตักน้ำปรากฏว่าน้ำที่ไหลออกมาอย่างแรงนั้นได้หยุดทันทีและยุบตัวลงจนพื้นดินแห้งนะครับและชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเก็บตัวอย่างน้ำไปนะครับหลังจากสาธารณสุขกลับไปเพียง20นาทีน้ำก็ผุดไหลออกมาอีกครั้งมาถึงจุดนี้แล้วครับมันมีคนเชื่อกับคนไม่เชื่อนะครับมีกลุ่มบางกลุ่มที่คิดว่าเรื่องบางเรื่องไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์ตัดสินได้บางเรื่องมันก็ต้องมีเหตุผลนะครับต้องสืบสาวราวเรื่องใช้วิทยาศาสตร์ขออภัยครับใช้วิทยาศาสตร์นะครับมาหาความจริงกันนะครับก็ต่อมานะครับผมมีกำนันตำบลได้พาลูกบ้านนะครับไปขุดหาที่มาของน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว
และก็พบท่อเก่าเป็นท่อ PVC ขนาด6หุ้นซึ่งมีน้ำไหลออกมาอย่างไม่หยุดนะครับเมื่อตรวจสอบไปอีกจึงพบว่าเป็นท่อน้ำจากส้วมเก่าครับฟังไม่ผิดเป็นท่อน้ำจากส้วมเก่าของบ้านนะครับที่ติดกันห่างอยู่จากจุดเกิดเหตุเพียง4เมตรเท่านั้นนะครับถึงกระเงือบแดกกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับโดยยังพบอีกว่าส้วมนี้นะครับกำลังมีการบ้านหลังนี้สิกำลังมีการสร้างส้วมและกำลังทำการเปลี่ยนปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าไปในส้วมนะครับถ้าคุณผู้ชมตักน้ำส้วมมาดื่มมาอาบแล้วเชื่อว่ามันรักษาโรคได้ตอนแรกไม่รู้นะครับนึกออกเปล่านึกภาพออกไหมตอนแรกไม่รู้นะก็มากินมาอาบเสร็จปั๊บแล้วมีคนมาเฉลยว่ามันเป็นน้ำมาจากส้วมโอ้ตายแล้วท่านผู้ชมจะทำยังไงครับโอเคเกิดอาการเงือบกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับโอเคเราไม่ที่ข่าวต่อเมื่อชาวบ้านทราบว่าน้ำดังกล่าวมาจากท่อในส้วมเก่าหลายคนที่ดื่มน้ำนะขออภัยครับหลายคนที่ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไปถึงกับอาเจียนออกมากันทั่วหน้าโอ้ยตายแล้วเหงื่อผมแตกเลยว่ะโอเคครับเรื่องแบบนี้นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเอ้ยว่าน้ำผุดจากกลางบ้านได้ไงเนี่ยแม่ว่าผมไม่ได้นะครับผมก็เชื่อเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นผมนี่จะเอาแป้งไปโรยแล้วก็ตีเลขนะครับว่ามันออกมาเป็นเลขอะไรมั่งโอเคครับขอบคุณมากนะครับหมดเวลาของผมแล้วซีวัตวันนี้ขอบคุณเนื้อหาข่าวด้วยจากเว็บเอ็มไทยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผมในวันนี้นะครับกับผมสีวาสขอกล่าวสวัสดีไว้ณตรงนี้นะครับชอบกดไลค์กด Subscribe ได้บ๊ายบายสวัสดีครับติดตามชมสาระแทบไม่มีซีรีส์เงิบยังไม่หมดนะจ๊ะ